โมโฟเซ่โมลี่ไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ PHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผลัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผลัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com จริงๆแล้วไม่นะครับเพราะว่าฮารุดูแลตัวเองดีมากผมก็ดูแลฮารุดีมากกินดีทุกอย่างดีกินเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแบบดีทุกอย่างเลยครับผมวิตามินได้ครบทุกอย่างแต่ว่าเหตุผลที่ฮารุแท้งเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเด็กเองที่หมอบอกผมนะครับอาจจะเป็นที่ว่าโครโมโซมไม่ดีหรือว่าน้องเองไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยฮารุก็เลยสร้างแอนติบอดีมาเพื่อที่จะหยุดการเจริญเติบโตของเด็กจริงๆเราไม่ได้แท้งไม่ได้หลุดนะครับแต่ว่าน้องหยุดการเจริญเติบโตหัวใจหยุดเต้นแล้วก็นั่นแหละครับเขาหยุดที่ตรงนั้นนะครับก็เลยพอรู้ข่าวตรงนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำให้ เปิดปากมดลูกให้น้องออกมาเองแล้วก็ขูดมดลูกจะได้รีบมีใหม่ได้แล้วก็สุขภาพจะได้ดีครับผมอันนี้ทราบข่าวว่าน้องอยู่เป็นจังไงช่วงประมาณบ่ายๆของวันที่26ครับครับผมเหตุผลที่รู้ก็ไปตรวจปกตินี่แหละครับไปตรวจปกติพอได้ตรวจเลือดแล้วได้เห็นระดับฮอร์โมนมันตกลงไปเยอะก็เลยตกใจกันเพราะว่า2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นตรวจได้ 17,000 ในอาทิตย์ที่7พออาทิตย์ที่9ตรวจอีกทีเหลือ 6,000 ต่ำกว่าตอนแรกที่รู้ว่าตั้งครรภ์อีกก็เลยผมก็ไม่ดีละก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอว่าออลตราซาวด์ดีกว่าแบบผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงคุณหมอได้บอกไหมว่าปัจจัยรอบข้างที่ทำให้ฮารุเกิดโครโมโซมอันนี้ขึ้นมามันเกิดจากความเครียดหรือไม่มีครับไม่มีอะไรที่เครียดมันเป็นคุณหมอบอกว่า 70% ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยส่วนมาก 70% ก็คือจะแท้งอยู่แล้วแต่ว่าจะแท้งไม่รู้ตัวก็คือผู้หญิงที่บางทีประจำเดือนมาช้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบหรือมาไม่ปกติอย่างเงี้ยครับบางทีเลยไปเดือนครึ่ง2เดือนอย่างเงี้ยบางทีเขาเริ่มตั้งครรภ์แล้วแต่ว่ามันหลุดมันเป็นเหตุการณ์อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับประมาณอย่างนั้นใช่แต่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรมาก่อนนะไม่มีอุบัติเหตุเลยครับเพราะว่าผมแบบให้ฮารุอยู่บ้านตลอดแล้วก็มีแม่บ้านดูแลตลอดเลยครับสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนัดกันมาป่ะครับสภาพจิตใจของฮารุก็คล้ายๆผมอะครับแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเพราะว่าน้องฮารุเขาก็เข้มแข็งแรงแล้วเราก็ให้กำลังใจกันละกันว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังแต่งงานเสร็จปุ๊บนะเราก็พยายามมีใหม่คุณพ่อคุณแม่ของน้องฮารุเขาก็อยากมีเพราะอายุมากแล้วครับผมคุณแม่อายุของน้องที่เสียไปอะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณอายุ9 วีค 3 วันครับมีผลกระทบที่ดีขึ้นครับคุณหมอบอกนะครับคุณหมอบอกว่าคราวนี้พอได้ขูดลกแล้วอะไรแล้วเนี่ยน้องจะติดแน่นขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าอีกเมื่อไหร่ถึงจะมีลูกได้ใหม่อ่ะต้องเว้นทันทีได้เลยครับผมครับการแต่งงานอะไรยังมีเหมือนเดิมวันที่11สิงหาครับที่เรเนซองส์นะครับเดี๋ยวเจอกันที่นั่นได้เลยครับครับผมเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว